ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์ได้เวลาของการกลับมาใช้บริการอ่านหนังสือด้วยหูอ่านหนังสือด้วยใจนะคะเป็นรายการที่มีคนเล่าเรื่องจากหนังสือให้คุณได้ฟังเพลินๆสบายๆกับหนังสือหลากหลายประเภทค่ะแล้วก็วันนี้เป็นตอนที่4ของหนังสือบาลีวรรณคัมเขียนโดยนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยซึ่งท่านอธิบายบาลีให้เราได้ฟังแบบง่ายๆให้เห็นที่มาที่ไปของคำต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันจนแทบคิดว่านั่นคือคำไทยแล้วก็ที่สำคัญนะคะดิฉันว่าทำให้เราได้ความรู้แล้วก็ได้เข้าใจในความคิดการมองโลกของคนสมัยโบราณซึ่งสะท้อนผ่านการบัญญัติถ้อยคำต่างๆการเรียกขานคำต่างๆเพราะเบื้องหลังคำเหล่านี้ก็คือความคิดทัศนคติในการมองโลกในการมองชีวิตวันนี้มาฟังกันต่อนะคะว่าจะมีคำไหนที่น่าสนใจที่จะหยิบยกมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังเพื่อการเรียนรู้บาลีอย่างสนุกสนานแล้วก็จะทำให้เราฟังบทสวดมนต์อย่างเข้าใจมากขึ้นจริงๆก็ไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะคะทำให้เราเข้าใจความหมายแล้วก็ที่มาที่ไปของคำต่างๆที่เราใช้ที่เราเจอได้ดียิ่งขึ้นได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะจะเห็นว่าคำบางคำเรารับมาโดยที่ความหมายยังคงเหมือนเดิมคำบางคำเรารับมาโดยที่ความหมายเปลี่ยนแปลงไปไม่เหลือเขาเดิมคำบางคำรับมาเฉพาะรูปแต่ไม่รับความหมายมาด้วยก็มีหลากหลายลักษณะนะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นกับคำว่าพิภพค่ะหลายคนอาจจะนึกถึงพิภพมัจจุราชใครถึงคาดดับชีวีใช่ไหมนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาคำว่าพิภพมีความหมายมีที่มาที่ไปมีรากศัพท์อย่างไรถ้าสนใจรอฟังได้เลยค่ะจากหนังสือบาลีวรรณคัมนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยนันมีบุ๊กส์จัดพิมพ์ค่ะคำว่าพิภพพอพานสละอิพอสำเภาพอพานภาษาบาลีอ่านว่าวิภวะในภาษาบาลีวิภวะมีความหมาย2 อย่างนะคะคือ 1. ความไม่มีความไม่ทรงอยู่ความเสื่อมความสิ้นสุดแห่งชีวิตการดับสูญความหมายนี้แปลตามรากศัพท์ที่ว่าภาวะที่ปราศจากความมีหรือภาวะที่ไม่มี 2. แปลว่าอำนาจความมั่งคั่งทรัพย์สมบัติความรุ่งเรืองความเจริญนี่คือความหมายของคำว่าวิภวะสะกดด้วยวอแหวนสละอิพอสำเภาวอแหวนอันเป็นที่มาของคำว่าพิภพนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าสนใจการแปลงจากวิภวะเป็นพิภพหลักการแปลงนะคะการแปลงถ้อยคำเช่นแปลงวอเป็นพอหรือว่าคำอื่นๆอันนี้ต้องอ่านเองนะคะต้องเห็นแล้วถึงจะเข้าใจเอาเป็นว่าพิภพกับวิภวะคำเดียวกันในภาษาบาลีวิภวะไม่ได้มีความหมายถึงโลกเหมือนกับคำว่าพิภพที่คนไทยรับเอามาใช้และพิภพในภาษาไทยก็ไม่ได้มีความหมายสื่อถึงความไม่มีความไม่ทรงอยู่หรืออำนาจความมั่งคั่งอย่างในภาษาบาลีพิภพในภาษาไทยเรามักเข้าใจกันในความหมายว่าโลกเช่นพื้นพิภพนอกพิภพพิภพวานรหรือว่าที่อยู่ของนาคในชั้นบาดาลก็เรียกว่านาคพิภพเป็นต้นผู้เขียนบอกว่าคำบางคำมาแต่ตัวแต่ความหมายไม่ได้มาด้วยอย่างเช่นคำว่าพิภพนี่แหละค่ะน่าสนใจนะคะคำว่าพิภพที่มีรากศัพท์มาจากคำว่าวิภวะในภาษาบาลีมีความหมายว่าความไม่มีความเสื่อมความสิ้นสุดอำนาจความมั่งคั่งความรุ่งเรืองความเจริญมาถึงคำอีกคำหนึ่งนะคะคำนี้
น่าสนใจแล้วก็น่ารู้เป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ฟังตอนเด็กๆ เนี่ยเคยถูกผู้ใหญ่ดุว่าบ้างไหมคะว่าเป็นเด็กที่ชอบเล่นพิเรนหรือคุณผู้ฟังเองเคยว่าใครหรือเปล่าว่านี่เธอทำไมเธอเป็นคนที่ชอบเล่นอะไรพิเรนแบบนี้คำว่าเล่นพิเรนก็หมายถึงเล่นอะไรแปลกๆใช่ไหมคะเล่นอะไรที่มันเสี่ยงๆมันแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองออกแนววิตฐานทำนองนั้นคำว่าพิเรนพอพานสระอิสระเอรอเรือนอหนูททหารรอเรือกรันอยากทราบไหมคะว่าคำนี้มีความหมายที่มาที่ไปอย่างไรว่ากันโดยรากศัพท์พิเรนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความแปลกนะคะคำว่าพิเรนเป็นคำบาลีมาจากคำว่าวีระบวกอินทะวีระที่แปลว่ากล้าอินทะที่แปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือว่าพระอินทร์จากนั้นก็มีการเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีการลดเสียงมีการแปลงมีการเปลี่ยนรูปนะคะจนกลายเป็นพิเรนที่มีความหมายว่าจอมคนผู้กล้าหรือหัวหน้าของนักรบนี่คือความหมายของพิเรนเพราะว่ามาจากคำว่ากล้าและผู้เป็นใหญ่ความหมายดีมากนะคะสำหรับคำว่าพิเรนในกรุงเทพมีวัดพระพิเรนนะคะอยู่ที่ถนนวรจักรเป็นวัดที่สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะล้นเกล้ารัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระพิเรนทรเทพเจ้ากรมพระตำรวจหลวงนะคะมาบูรณะปฏิสังขรณ์ประมาณปีพุทธศักราช2379และได้รับพระราชทานนามใหม่ว่าวัดพระพิเรนตามชื่อบรรดาศักดิ์ของผู้บูรณะปฏิสังขรณ์นั่นเองค่ะทีนี้ที่มาของสำนวนว่าเธอนี่เล่นอะไรพิเรนจังเลยที่มานี้เกิดจากเมื่อสมัยที่ไทยมีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสในปีร.ศ.112หรือปีพุทธศักราช2436ค่ะพระพิเรนทรเทพพระตำรวจหลวงผู้หนึ่งนะคะก็มีความคิดที่จะฝึกหัดคนให้ดำน้ำเพื่อไปเจาะเรือรบของฝรั่งเศสให้จมแต่ว่าวิธีฝึกของพระพิเรนเนี่ยออกจะทารุณอยู่ไม่น้อยคือถ้าเกิดว่าใครโผล่ขึ้นมาเร็วเกินไปท่านก็จะใช้ไม้ถอเนี่ยค้ำคอเอาไว้ไม่ยอมให้โผล่จนกระทั่งมีคนตายค่ะเพราะการกระทำการฝึกแบบนั้นชาวบ้านจึงพากันเรียกการกระทำของพระพิเรนว่าเล่นอย่างพิเรนจนเป็นคำพูดติดปากกันต่อมาเมื่อมีใครทำสิ่งใดแผลงๆอุตริออกนอกลู่นอกทางในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่ควรทำจึงเรียกกันว่าเล่นพิเรนหรือเป็นคนพิเรนสำหรับวัดพระพิเรนนะคะสร้างก่อนที่จะเกิดสำนวนเล่นพิเรนค่ะและผู้สร้างวัดกับผู้เป็นต้นเหตุสำนวนแม้ว่าจะเป็นชื่อเดียวกันบรรดาศักดิ์เดียวกันว่าพระพิเรนทรเทพแต่เป็นคนละคนและคนละสมัยกันค่ะคือพระพิเรนทรเทพนี่เป็นบรรดาศักดิ์นะคะแต่ว่าไม่ใช่คนเดียวกันอันนี้เป็นแค่ตำแหน่งนี่เป็นความรู้ที่น่าสนใจนะคะสามารถที่จะเอาไปเล่าให้เพื่อนให้ลูกหลานฟังได้เลยว่าสำนวนเล่นพิเรนเนี่ยมีที่มาที่ไปจากไหนและจริงๆความหมายของคำว่าพิเรนนั้นดีงามมากนะคะเพราะแปลว่าจอมคนผู้กล้าหรือหัวหน้าของนักรบนั่นเลยทีเดียวมาถึงคำว่าพิศวาสกันบ้างนี่ก็เป็นคำที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะคุ้นเคยกันดีจนอาจจะไม่มีใครสงสัยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแต่ถ้าอ่านแล้วหรือว่าฟังแล้วอาจจะนึกไม่ถึงเลยด้วยซ้ำค่ะคำว่าพิศวาสภาษาบาลีคือคำว่าวิสาสะค่ะซึ่งคนไทยเอามาใช้ในความหมาย
ว่าความคุ้นเคยความสนิทสนมการถือว่าเป็นกันเองการพูดจาปราศรัยอย่างคุ้นเคยกันภาษาบาลีคือวิสาสะแต่คนไทยเราเรียกง่ายๆว่าวิสาสะคำว่าวิสาสะแปลตามรากศัพท์ว่าภาวะที่หายใจได้อย่างวิเศษคือทำให้สบายใจหรือภาวะที่หายใจได้อย่างวิเศษคือปล่อยวางใจโดยปราศจากความสงสัยแปลเอาความว่าเป็นความเชื่อความไว้วางใจความสนิทสนมความคุ้นเคยภาษาบาลีว่าวิสาสะสันสกฤตคือวิสวาทซึ่งเราเนี่ยเอารูปสันสกฤตมาใช้แล้วก็แปลงเป็นพิสวาทมีความหมายในภาษาไทยว่าความรักใคร่ความสิเนหาเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าพิศวาสกับคำว่าวิสาสะคือคำเดียวกันนะคะวิสาสะมาจากคำว่าวิสาสะในภาษาบาลีซึ่งเมื่อสะกดในรูปของสันสกฤตก็คือวิสวาสน่าแปลกใช่ไหมคะว่าพิศวาสกับวิสาสะเป็นคำเดียวกันค่ะแต่เราเนี่ยเอามาใช้ในความหมายที่ต่างกันอย่างที่บอกล่ะค่ะว่าเราเอาภาษาบาลีสันสกฤตมาใช้ในหลากหลายรูปแบบค่ะบางคำที่มีรากเดียวกันเอามาใช้ในสังคมเดียวกันแต่ความหมายยังต่างกันมาถึงคำที่คุ้นเคยกันดีมากๆนะคะคำว่าภริยาภาษาไทยใช้ว่าภริยาและภรรยาหรือภรรยารากศัพท์ของคำว่าภริยาแปลว่าผู้ที่สามีต้องเลี้ยงดูค่ะคุณฟังทราบใช่ไหมคะว่าผู้รู้แบ่งภรรยาออกเป็น7ประเภทคือ1วัฏกาภริยาภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาตภรรยาที่คิดร้ายซื้อได้ด้วยเงินมีได้อยู่กินด้วยความพอใจยินดีชายอื่นดูหมิ่นและคิดทำลายสามีน่ากลัวมากนะคะภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาต2. โจรีภริยาภรรยาเยี่ยงโจรอันนี้ก็จะออกแนวเป็นผู้ล้างผลาญทรัพย์สมบัติหาเงินมาได้เท่าไหร่แม่ก็ผลาญจนหมดใช้เงินฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย 3. อัยยาภริยาภรรยาเยี่ยงนายภรรยาที่เกียจคร้านไม่ใส่ใจการงานกินมากปากร้ายหยาบคายใจเหี้ยมชอบข่มสามีก็น่ากลัวไปอีกแบบนะคะอัยยาภริยาภริยาเยี่ยงนายข้อที่4มาตาภริยาภรรยาเยี่ยงมารดาค่ะก็เป็นภรรยาที่หวังดีนะคะคอยห่วงใยเอาใจใส่เหมือนกับแม่ที่ปกป้องลูกแล้วก็ประหยัดรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้อย่างที่เขาบอกว่ามีเมียดีก็เหมือนมีแม่ใช่ไหมประเภทที่5ภคินีภริยาภรรยาเยี่ยงน้องสาวเป็นภรรยาผู้เคารพรักสามีเหมือนกับน้องที่รักพี่มีใจอ่อนโยนรู้จักเกรงใจแล้วก็คล้อยตามสามีนะคะประการที่6ค่ะสักขีภริยาภรรยาเยี่ยงสหายภรรยาที่เป็นเสมือนเพื่อนพบสามีเมื่อไหร่ก็ปราบรื้มดีใจเหมือนเพื่อนพบเพื่อนที่จากกันไปนานเมื่อมีการเป็นผู้ที่มีการศึกษาอบรมมีกิริยามารยาทความประพฤติดีมีความภักดีต่อสามีคือเป็นเพื่อนคู่คิดเสมอกันเท่ากันข้อที่7ทาสีภริยาภรรยาเยี่ยงทาสีทาสีก็คือทาสเป็นภรรยาที่ยอมอยู่ในอำนาจของสามีถูกขู่ว่าตะคอกเคี้ยนตีก็อดทนไม่โกรธตอบไม่โต้ตอบอันนี้เป็นการแบ่งของผู้รู้ในสมัยก่อนโน้นนะคะเพื่อที่จะให้ผู้หญิงสำรวจตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นภรรยาประเภทไหนและถ้าจะให้ดีถ้าให้เลือกคุณผู้ฟังที่เป็นภรรยาคุณคิดว่าคุณอยากจะเป็นภรรยาแบบไหนหรือคุณเป็นภรรยาแบบไหนหรือสามีอยากได้ภรรยาแบบไหนคะยังอยู่ในหมวดพอสำเภาค่ะจากภริยามาที่ภาวนากันบ้างคำว่าภาวนามีรากศัพท์มาจากภูแปลว่ามี
ภาวนาแปลว่าการทำให้มีขึ้นเป็นขึ้นการทำให้เกิดขึ้นการเจริญการบำเพ็ญการเพาะใจการทำให้ปรากฏออกมาการรักษาให้ทำรงอยู่ตามหลักภาวนามีสองแบบนะคะคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาคือจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบวิปัสสนาภาวนาคือฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามที่เป็นจริงจนมีจิตใจเป็นอิสระไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสและความทุกข์ในภาษาไทยภาวนาเข้าใจกันในความหมายว่าท่องบ่นหรือว่าซ้ำๆให้เกิดความขลังหรือว่าสำรวมใจตั้งความปรารถนาเช่นนั่งภาวนาขอให้พระช่วยผู้เขียนสรุปอย่างนี้นะคะบอกว่าภาษาไทยภาวนาไทยใช้ใจกับวจีก็คือท่องบ่นสำรวมจิตสำรวมใจขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแต่ว่าภาวนาบาลีลงมือทำจนสำเร็จผลด้วยตนเองต่างกันตรงนี้ค่ะมาถึงคำว่ามารยาทคุ้นไหมคะมารยาทมอม้ารอเรือสละอิยอยักษ์สละอาทอทหารถ้าอ่านแบบบาลีนะคะก็ต้องอ่านว่ามารยาทะภาษาไทยอ่านว่ามารยาทและใช้คำว่ามารยาทหรือมัญญาทคำเดียวกันนะคะมารยาทมัญญาทมารยาทมารยาทหรือมัญญาทแปลตามศัพท์ว่าสิ่งที่กำหนดยึดถือแปลตามความหมายว่ากรอบขอบเขตแดนขีดขั้นฝั่งเขื่อนกฎการควบคุมอยู่คือเป็นการควบคุมให้อยู่ในเส้นหรือเขตแดนการปฏิบัติตามกฎอยู่ในความควบคุมพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2542ให้ความหมายมารยาทหรือมัญญาทไว้ว่ากริยาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะในทางปฏิบัติมารยาทมารยาทมัญญาทก็คือไม่ทำไม่พูดตามที่อยากแต่ทำและพูดตามที่ควรค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับเรื่องบาลีวรรณคัมค่ะจากหนังสือบาลีวรรณคัมของนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยนานมีบุ๊กจัดพิมพ์นะคะมาเรียนรู้ความหมายของภาษาบาลีในภาษาไทยจริงๆต้องบอกว่าบาลีวันละหลายคำกับห้องสมุดหลังใหม่มาที่คำว่ามหัศจรรย์มหัศจรรย์นี้เป็นรูปสันสกฤตนะคะถ้าบาลีเนี่ยคือมหัจฉริยะถ้าแยกศัพท์มหัจฉริยะประกอบด้วยคำว่ามหาบวกอัจฉริยะมหาแปลว่ามากใหญ่ยิ่งใหญ่อัจฉริยะแปลตามศัพท์ว่า 1. สิ่งอันบุคคลพึงประพฤติให้ยิ่งหมายความว่าปกติกิริยาอาการเป็นแบบหนึ่งแต่พอมีอัจฉริยะเกิดขึ้นกิริยาอาการเปลี่ยนเป็นยิ่งกว่าปกติ 2. หมายถึงสิ่งที่ควรดีดนิ้วให้มหัศจรรย์ในภาษาไทยมีความหมายว่าแปลกประหลาดมากน่าพิศวงมากผิดปกติวิสัยของธรรมชาตินี่คือความหมายของคำว่ามหัศจรรย์นะคะมาถึงคำต่อไปคำว่ามัทยัตค่ะมัทยัตเป็นรูปคำสันสกฤตนะคะตรงกับภาษาบาลีว่ามัชัตถะในภาษาไทยมัธยัสถ์มีความหมายว่าการใช้จ่ายอย่างประหยัด
ในภาษาบาลีมัชชัตถะแปลว่าตั้งอยู่ในท่ามกลางไม่มากไม่น้อยมีอารมณ์เป็นกลางไม่ชอบไม่ชังต่างกันเลยนะคะคำว่ามัธยัสถ์มีความหมายว่าประหยัดเสียงเนี่ยจะใกล้กับคำว่ามัชริยะที่แปลว่าตรณีการปฏิบัติก็ใกล้กันจนอาจจะทำให้เข้าใจผิดได้ง่ายค่ะแต่ก็มีข้อแตกต่างดังนี้นะคะมัชริยะจำเป็นก็ไม่จ่ายมัธยัสถ์จ่ายเท่าที่จำเป็นต่างกันตรงนี้ค่ะคนที่มัธยัสถ์เนี่ยเขาจะจ่ายเท่าที่จำเป็นทีนี้คนที่ไม่ดูให้ดีก็จะมองว่าคนคนนี้เป็นคนตรณีแต่ถ้าคำว่ามัชริยะคนพวกนี้ถึงแม้จำเป็นก็ไม่ยอมจ่ายแล้วก็เข้าใจไปว่านี่คือการประหยัดนี่คือความหมายของคำว่ามัธยัสถ์นะคะต่างกันนิดเดียวนะมัธยัสถ์กับมัชริยะมาที่คำว่ายุติกันบ้างยุติภาษาไทยใช้ว่ายุติเหลือต่อเต่าตัวเดียวค่ะคำว่ายุติในภาษาไทยเราเข้าใจกันนะคะว่าหมายถึงการจบเลิกไม่ทำคือไม่ทำต่อไปเช่นเรื่องนี้ยุติแล้วไม่ต้องมาพิจารณาอีกกรรมการยุติการชกขอยุติโครงการนี้เป็นต้นแต่ในภาษาบาลียุติไม่ได้แปลว่าจบหรือว่าเลิกกันไปนะคะแต่มีความหมายว่าความเหมาะสมในด้านต่างๆเช่นการประยุกต์หมายถึงการปรับใช้ให้เหมาะสมความเป็นธรรมความถูกต้องหมายถึงเหมาะสมกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นการแปลความที่ถูกต้องถูกต้องแห่งความหมายคือตีความได้เหมาะสมหรือหมายถึงกลอุบายวิธีกระทำการปฏิบัติที่ทำและใช้ให้เหมาะสมจนเกิดผลสำเร็จค่ะคำว่ายุติธรรมเราก็เอาคำว่ายุติในความหมายที่สองเอามาใช้คือความหมายที่หมายถึงความเป็นธรรมความถูกต้องเหมาะสมกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแปลได้ว่ากระบวนการทำผู้มีสิทธิ์ไม่ให้เสียสิทธิ์และทำผู้ไม่มีสิทธิ์ไม่ให้ได้สิทธิ์หมายถึงความเที่ยงธรรมความชอบธรรมความชอบด้วยเหตุผลเหตุที่ยุติถูกใช้ในความหมายว่าจบเลิกน่าจะเป็นเพราะเมื่อสิ่งนั้นหรือว่าเรื่องนั้นถูกดำเนินการให้เกิดความเหมาะสมแล้วก็เป็นที่พอใจเมื่อพอใจก็ไม่ต้องไปทำอะไรอีกซึ่งก็คือจบนั่นเองนี่คือความหมายของยุติในความหมายที่สองที่แปลว่าความเป็นธรรมความถูกต้องเหมาะสมกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นที่มาของคำว่ากระบวนการยุติธรรมนะคะมาถึงคำว่ารถยนต์ค่ะรถยนต์นี่เป็นบาลีแบบไทยนะคะถ้าเป็นแบบบาลีรถยนต์จะต้องเขียนว่ายันตรรถหรือยันตรถะยันตะหมายถึงเครื่องยนต์กลไกที่ให้กำเนิดพลังงานหรือทำให้วัตถุเคลื่อนที่ภาษาไทยเขียนว่ายนต์รถอ่านแบบไทยว่ารถรอเรือดอเด็กนะคะนี่คือคำอ่านคำเขียนก็คือรอเรือถอถุงแปลตามศัพท์ว่ายานที่ยังให้เกิดสุขารมณ์ความสนุกเพลิดเพลินความดีใจแรกที่มนุษย์ประดิษฐ์รถขึ้นมาก็น่าจะเพื่อการเล่นสนุกนักภาษาจึงให้ความหมายเช่นนี้ต่อมาจึงใช้รถเพื่อการอื่นๆเช่นการเดินทางการขนส่งและการรบยุคแรกรถเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงคนและก็แรงสัตว์นะคะอย่างเช่นรถลากใช่ไหมบางทีก็ใช้คนลากบางทีก็ใช้ม้าใช้วัวใช้ควายต่อมาก็พัฒนาให้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์กลไกอันเป็นที่มาของคำว่ารถยนต์ซึ่งหมายถึงยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
ยันตระรถหรือว่ายันตระถะหรือว่ารถยนต์คำนี้ไม่มีในคัมภีร์พจนานุกรมอังกฤษบาลีแปลคำว่ามอเตอร์คาร์ว่ามอเตอร์คาร์ภาษาอังกฤษนะคะแปลว่าสยังวัตตะกรถะสยังวัตตะกรถะแปลว่ารถที่แล่นไปได้เองหมายถึงไม่ต้องใช้แรงคนแรงสัตว์อันหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าร่างกายของเราเหมือนรถเรียกว่าสรีระยนต์มี4ล้อ9ประตูค่ะนั่นหมายความว่าทุกคนมีรถคันแรกอยู่แล้วคนละคันผู้เขียนก็ฝากทิ้งท้ายว่าอย่าลืมบำรุงรักษาให้ดีๆแล้วก็ขับกันไปให้ดีๆมาถึงคำว่าโลกาภิวัตน์กันบ้างนะคะคำนี้เป็นศัพท์ที่บัญญัติในภาษาไทยมาจากภาษาอังกฤษว่า globalization ซึ่งมีความหมายว่าการแพร่กระจายไปทั่วโลกการที่ประชาคมโลกซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดสามารถรับรู้สัมพันธ์หรือว่ารับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวางซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นต้นโลกาภิวัตน์เป็นคำใหม่นะคะคำนี้แม้ว่าจะใช้ศัพท์บาลีมาบัญญัติแต่ก็ไม่ใช่คำบาลีแต่ดั้งแต่เดิมคำนี้ถ้าเขียนเป็นภาษาบาลีต้องเขียนว่าโลกาภิวัตนะประกอบด้วยคำว่าโลกบวกอภิบวกวัตนะโลกแปลตามศัพท์ว่าผู้จะพินาศไปหรือผู้จะย่อยยับไปอภิมีความหมายว่าเฉพาะข้างหน้ายิ่งวัตนะแปลว่าการหมุนไปการเคลื่อนไปการดำเนินต่อไปการบำรุงรักษาไว้ความเป็นอยู่โลกาภิวัตนะจึงแปลตามศัพท์ว่าการที่สิ่งซึ่งจะต้องย่อยยับไปหมุนไปอย่างยิ่งหมายถึงการที่โลกหมุนไปอย่างเร็วหมายถึงการแพร่กระจายไปทั่วโลกหรือที่นิยมพูดว่าโลกไร้พรมแดนโลกาภิวัตน์วัดต่อเต่าหมายถึงหมุนไปคือต้องเป็นต่อเต่านะคะโลกาภิวัตน์ถ้าสะกดด้วยถอผู้เฒ่าจะหมายถึงเจริญแปลว่าโลกเจริญอย่างยิ่งคืออาจจะดูเข้าๆแต่ผิดความหมายค่ะเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปถ้าเขียนโลกาภิวัตน์คำว่าวัดต้องสะกดด้วยต่อเต่านอนหนูกรันไม่ใช่ถอผู้เฒ่าค่ะมาถึงคำว่าวาสนาคำว่าวาสนาคนไทยอ่านว่าวาสนาแต่คำนี้จริงๆแล้วอ่านว่าวาสนาวาสนาแปลตามศัพท์ว่าสิ่งที่อยู่ในจิตสิ่งอันเขาบ่มเพาะมาขยายความได้ว่ากิริยาอาการหรือลักษณะการพูดจาที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษของบุคคลซึ่งเกิดจากกิเลสบางอย่างและได้สั่งสมอบรมมาเป็นเวลานานจนเคยชินติดเป็นพื้นนิสัยประจำตัวฝรั่งแปลวาสนาว่าสิ่งที่เหลืออยู่ในใจแนวโน้มของอดีตความฝังใจหรือประทับใจในภาษาไทยคำว่าวาสนาความหมายกลายเป็นว่าหมายถึงบุญบารมีหมายถึงกุศลที่ทำให้ได้รับลาภยศเช่นเด็กคนนี้มีวาสนาดีเกิดในกองเงินกองทองเป็นบุญวาสนาของเขาเป็นคนมีวาสนาบารมีมากวาสนาตามความหมายเดิมเป็นกิเลสอย่างหนึ่งที่ไม่พึงปรารถนาแต่วาสนาในภาษาไทยกลายเป็นเรื่องดีที่พึงปรารถนาความหมายต่างกันค่ะต่อไปคือคำว่าวิบากคนไทยอ่านว่าวิบากบาลีเขียนและอ่านว่าวิปากะคือใช้ปอป่าวิปากะหรือว่าวิบากแปลตามรากศัพท์ว่าสิ่งที่สุกแล้วอย่างไม่เหลือไม่มีส่วนที่ยังดิบเหลืออยู่แปลเอาความหมายว่า
หมายถึงผลการสำเร็จผลผลิตผลผลที่เกิดจากเหตุหรือผลของกรรมในภาษาไทยมักเข้าใจว่าวิบากคือลำบากคืออะไรที่มันยากๆนะคะเช่นวิ่งวิบากทางวิบากคือทำอะไรแล้วไม่ราบรื่นต้องประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนก็จะบอกว่าเป็นวิบากกรรมหมายถึงเป็นผลของกรรมชั่วคำว่าวิบากความหมายเดิมเนี่ยไม่ได้แปลว่าลำบากแต่หมายถึงผลที่เกิดขึ้นเป็นกลางๆไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นผลร้ายเท่านั้นแม้นผลดีก็เรียกว่าวิบากเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าวิบากเนี่ยแปลว่าผลกลางๆอาจจะดีก็ได้อาจจะร้ายก็ได้นะคะมาที่วิวาทกันบ้างวิวาทหรือวิวาทะคำนี้แปลตามศัพท์ได้ว่าการพูดที่ทำให้แย้งกันหรือภาวะเป็นเหตุพูดแย้งกันทำให้พูดต่างกันว่าไปคนละทางไม่ลงรอยกันอันนี้คือการแปลตามศัพท์นะคะถ้าแปลตามความก็คือการทะเลาะเบาะแว้งกันการโต้แย้งกันการโต้เถียงกันการเป็นปากเป็นเสียงกันแยกแปลได้2แบบแปลตามศัพท์กับแปลตามความนะคะอันหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่ารากเหง้าของการวิวาทมี6ประการค่ะ1มาจากความโกรธ2มาจากความลบหลู่คุณท่าน3มาจากความริษยา4มาจากความโอ้อวด5มาจากความอยากได้ในทางที่ผิด6มาจากความยึดถือแต่ความเห็นของตนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าวิวาทเป็นการทะเลาะด้วยคำพูดไม่ใช่การทะเลาะโดยกำลังนะคะน่าคิดค่ะอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้จากความหมายของถ้อยคำอย่างน่าสนใจค่ะอีกคำหนึ่งนะคะที่เราอาจจะใช้กันผิดๆก็คือคำว่าเวรหรือเวระคือคนไทยอ่านเวรบาลีอ่านเวระคำนี้แปลตามศัพท์ว่ากรรมที่เป็นไปโดยอาการผิดรูปวงเล็บว่าเจตนาปองร้ายอันน่ารังเกียจ 2. อารมณ์ที่มีอยู่ในผู้กล้าโดยมากอารมณ์ที่มีอยู่ในผู้กล้าโดยมากวงเล็บว่าผู้จองเวรคือผู้กล้าที่จะเสียเวรแปลตามความหมายว่าความเกลียดความพยาบาทการเป็นปรปักษ์ความโกรธความปองร้ายความยินร้ายความแค้นเคืองความคิดร้ายตอบแก่ผู้ทำร้ายบาปอกุศลในภาษาไทยมักใช้คำว่าเวรในความหมายที่คลาดเคลื่อนไปนะคะเช่นหมายถึงคราวรอบผลัดความหมายนี้ภาษาบาลีคือคำว่าวานวอแหวนสระอารอเรือหรือวาระแต่เราใช้กันว่าเวรเช่นอยู่เวรเข้าเวรออกเวรทำความสะอาดห้องนี่คือความหมายแรกความหมายที่สองหมายถึงวิบากกรรมหรือผลของกรรมผลของการทำไม่ดีเช่นไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรถึงต้องมาลำบากตอนแก่แบบนี้หรือเวรละสิทำโทรศัพท์หายหมายถึงผลของการกระทำที่ไม่ดีความหมายที่สามหมายถึงชั่วช้าเลวทรามไอ้ลูกเวรเอ้ยทำให้พ่อแม่เดือดร้อนอยู่เรื่อยไอ้เด็กเวรพวกนี้นี่ความหมายที่4แปลว่าผู้มีความยินร้ายต่อกันหมายถึงข้าศึกศัตรูผู้จองเวรกันเวรปรุงรูปเป็นเวรีแปลงเป็นไพรีที่แปลว่าศัตรูนะคะคำว่าเวรนี้ถ้ามีอ่างประกอบเข้าข้างหน้าก็จะเป็นอเวนความหมายก็จะกลายเป็นตรงกันข้ามกลายเป็นไม่มีศัตรูหมายถึงความเป็นเพื่อนกันความไม่มีเวนมีแต่ความกรุณามาถึงคำว่าสิริราชค่ะหลายคนอาจจะเคยไปใช้บริการการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะคำนี้เป็นวิสามัญนามหรือว่าเฉ
ชื่อเฉพาะตั้งขึ้นสำหรับเรียกคนสัตว์สิ่งของและสถานที่เพื่อให้รู้ชัดว่าใครเป็นใครหมายถึงวิสามัญนามนะคะสิริราชก็เป็นวิสามัญนามคือเป็นชื่อเฉพาะสิริราชก็คือโรงพยาบาลสิริราชตั้งอยู่ในกรุงเทพโรงพยาบาลสิริราชได้ชื่อนี้มาจากชื่อเฉพาะของบุคคลอีกทีหนึ่งนั่นคือจากพระนามของเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏฑพันธ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงคำว่าสิริราชกกุฏฑพันธ์ประกอบด้วยคำว่าสิริคำว่าราชคำว่ากกุฏคำว่าพันแปลตามศัพท์ว่าสิ่งของอันเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระราชาอันมีสิริมีความหมายว่าเจ้าฟ้าผู้ประสูติมาเป็นมิ่งขวัญของพระราชาเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏฑพันธ์สิ้นพระชนตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ค่ะเมื่อเสร็จงานพระเมรุแล้วล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อพระเมรุโรงเรือนและเครื่องใช้ต่างๆไปสร้างโรงพยาบาลพระราชทานนามว่าโรงสิริราชพยาบาลตามพระนามของเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏฑพันธ์ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสิริราชและใช้มาจนกระทั่งทุกวันนี้ค่ะคำว่าสิริราชจึงแปลเฉพาะคำไม่ได้ความเพราะว่าเป็นชื่อเฉพาะนะคะผู้เขียนบอกว่าต้องสืบหาความหมายจึงจะเห็นที่มาของคำคือหมายถึงว่าถ้าจะแปลเฉพาะคำนี้เนี่ยไม่ได้ความไม่ได้ความที่ต้องการเพราะฉะนั้นจึงต้องสืบหาเรื่องราวแล้วจึงจะเห็นที่มาของคำคุณผู้ฟังอยากรู้ไหมคะว่าในสมัยพุทธกาลนั้นเขามีการเรียนการสอนสาขาอะไรบ้างมาเรียนรู้จากคำว่าศิลปศาสตร์ค่ะศิลปศาสตร์คือการประมวลวิชาความรู้ต่างๆอันได้มีการเรียนการสอนกันมาตั้งแต่สมัยโบราณก่อนพุทธกาลกำหนดกันว่ามีถึง18สาขาจำนวน18สาขานั้นมีหลายแบบนะคะดิฉันจะอ่านให้ฟังว่าแบบที่1ถึง18เนี่ยคือทั้ง18สาขาเนี้ยมีอะไรบ้าง1. สุติความรู้ทั่วไปก็เท่ากับสังคมศาสตร์ 2. สัมมุติความรู้กฎธรรมเนียมอันนี้เทียบได้กับนิติศาสตร์ 3. สังขยาสังขยาไม่ได้หมายความว่าขนมนะคะแต่หมายถึงวิชาคำนวณก็คือคณิตศาสตร์นั่นเอง 4. โยคาการช่างการยนต์คือวิศวกรรมศาสตร์5. นิติวิชาปกครองคือความหมายเดิมของนิติศาสตร์และปัจจุบันก็เท่ากับรัฐศาสตร์นะคะ 6. วิเศษิกาความรู้การอันทำให้เกิดมงคลคือโหราศาสตร์วิเศษิกานะคะความรู้การอันให้เกิดมงคล 7. คันทัพพาวิชาร้องรำก็ดุริยางคศาสตร์นาฏศิลป์8. คณิกาวิชาบริหารร่างกายพระศึกษาสุขศึกษาเกี่ยวอะไรกันไม่ทราบนะคะธนุเพทาวิชายิงธนูวิชาการอาวุธรวมไปถึงศิลปะในการบังคับขับขี่พาหนะ 10. ปูรณาคือวิชาบูรณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะติกิจฉาวิชาบำบัดโรคแพทยศาสตร์อิติหาสตำนานประวัติศาสตร์โบราณคดีนะคะนี่คือ12ละโชติความรู้เรื่องสิ่งส่องสว่างในท้องฟ้าอะไรคะดาราศาสตร์นั่นเองค่ะ14มารยาขออภัยต้องอ่านว่ามายานะคะตำราพิชัยสงครามก็หมายถึงยุทธศาสตร์15ฉันทสาวิชาการประพันธ์ประพันธศาสตร์16เกตวิชาพูดวาทศิลป์นิเทศศาสตร์17มันตาหมายถึงวิชาเวทมนต์ไสยศาสตร์
และ18ศรัทธาวิชาหลักภาษาหรือไวยากรณ์นิรุกติศาสตร์อักษรศาสตร์นี่คือ18สาขาที่มีการเรียนการสอนกันมาตั้งแต่สมัยโบราณก่อนพุทธกาลในชมพูทวีปหรือว่าในประเทศอินเดียปัจจุบันนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วนะคะกับหนังสือบาลีวรรณคำของนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง